สวัสดีครับ FC ทุกท่านเชิญชมพระสมเด็จพระระฆังพิมพ์พระประธานนะครับเนื้อชันหมากพระสมเด็จเนื้อชันหมากเนี่ยจัดเป็นพระที่หายากมากนะครับพระสมเด็จเนื้อชันหมากได้สร้างเมื่อประมาณปีพ.ศ.2405ถึง2406ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับก่อนที่จะได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพุทธจารย์ในปีพ.ศ.2408ท่านได้จัดสร้างพร้อมเนื้อผงโบราณนะครับใบลานวัดระฆังจัดสร้างเนื้อชันหมากไม่ถึง100องค์และได้มอบให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และศิษย์ผู้ใกล้ชิดไม่กี่ท่านเท่านั้นนะครับพระสมเด็จชุดนี้ไม่ได้บรรจุกลุ่มเพราะสร้างเป็นการเฉพาะพุทธศิลป์ที่พบเป็นแม่พิมพ์แบบโบราณที่เรียกว่าพระประธานนะครับผมพิมพ์ใหญ่พิมพ์อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะครับพระสมเด็จเนื้อชันหมากนี้จัดว่าเป็นพระเครื่องที่พุทธคุณสูงที่สุดก็ว่าได้เพราะสมเด็จท่านจะฉันหมากเป็นอาจินเวลาสวดพระคาถาใดๆหมากก็จะอยู่แต่ในปากนะครับอิทธิปฏิหารใดล้วนถูกบรรจุในชั้นหมากนี่เองผู้ใกล้ชิดลูกศิษย์ก็แย่งกันเนืองๆนะครับแต่ท่านก็ไม่ค่อยบอกว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับท่านเก็บไว้เพื่อสร้างพระจะสร้างจึงเป็นส่วนผสมของหมากที่สมเด็จท่านอันประกอบด้วยหมากดิบใบพูปูนแดงสีเสียดกระบูการภูชะเอมยาฉุนซึ่งพระสมเด็จเนื้อชันหมากนี้นะครับเกิดจากการขบเคี้ยวของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีชันหมากที่เหลือเก็บนะครับรวบรวมแล้วนำมาบดพอละเอียดนำมาผสมกับผงวิเศษพุทธคุณต่างๆน้ำมันทั่งและน้ำมันสนนะครับเพื่อเร่งการยืดเกาะตัวของผ้ากับมวลสารอื่นๆเนื้อแห้งเป็นสีอัมพันเหลืองน้ำแบบน้ำผึ้งนะครับสร้างเป็นสมเด็จแล้วนำพุทธพิเศษร่วมกับสมเด็จพิมพ์อื่นๆมวลสารอื่นๆร่วมด้วยนะครับพิจารณาและวิเคราะห์ดูพุทธศิลป์เนี่ยเนื้อมวลสารนะครับวรรณะองค์พระจะเป็นสีอัมพันน้ำตาลเหลืองแบบน้ำผึ้งอย่างในภาพนะครับปรากฏเห็นก้อนมวลสารและเห็นส่วนผสมอื่นๆนะครับรวมเป็นหมากทั่วองค์พระนะครับเป็นลักษณะคือไม่ละเอียดนะครับและการโขกจากแข็งแกร่งเกิดจากส่วนผสมของชั้นหมากนั่นเองนะครับมีการยุบตัวหดตัวเป็นธรรมชาติผ่านการเวลามาสีสันสวยงามของมวลสารนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมท้ายสุดขอให้พยายามพิจารณาจากของจริงนะครับขอบคุณมากครับ